สวัสดีครับเพื่อนวันนี้เราก็จะมาทำการดูแลน้องๆมันเบอรี่ซึ่งยังเป็นต้นกล้าอยู่แต่ว่าเราได้ลงดินไปแล้วเราก็ต้องดูแลรักษามันให้ดีที่สุดเดี๋ยวไปดูกันเลยนี่ครับเพื่อนๆการดูแลสายใจการผลิตนี่คือต้นที่ยังไม่ได้ทำครับนี่คือต้นที่ยังไม่ได้ทำนะครับนี่ก็คือต้นที่ยังไม่ได้ทำขึ้นมาได้หัวเข่าแล้วนี่คือต้นที่ทำแล้วครับเพื่อนๆทำแล้วทำให้ลึกกว่าเดิมหน่อยนึงเดี๋ยวเราจะใส่ขี้วัวใส่ขี้วัวเพื่อบำรุงแล้วก็ใส่ปุ๋ยสูตรตามนี่ครับได้เท่าหัวข้าวผมแล้วเห็นไหมครับเช้าขึ้นมาก็มีงานหินเดี๋ยวเราจะใส่ขี้วัวตามครับแปลงนี้ประมาณ100ต้นครับที่ลงไปแล้วนะเนี่ยต้นกล้ามาลงแบบเนี้ยต้นกล้าเชียงใหม่60มาลงไว้แล้วครับเพื่อนๆประมาณ100ต้นครับมาโตไหวไหมครับเพื่อนๆอัปเดตกันอีกทีนึงเลยนี่ครับยังไงครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวใส่ปุ๋ยเข้าไปก็กระชูดเท่านี้ครับไม่แล้วแปลงนี้100กับ25ต้น125ต้นครับนี่ทำให้ลุมมันลึกไปอีกหน่อยเพราะว่าน้ำมันจะได้ทรายน้ำให้เต็มหลุมแล้วก็ขี้วัวทรายก่อนแล้วก็ลดน้ำให้เต็มหลุมเลยเย็นนี้ก็จะลดอันนี้คือทรายขี้วัวไปแล้ว
อันนี้คือความใจร้อนของผมตัดใบออกหมดเลยให้มันแตกยอดไม่รู้ทําผิดทําถูกต้นนี้มีอยู่2แถว3แถวครับที่ว่าทําแบบนี้ครับครับอันนี้ใส่นั่นไปแล้วใส่ขี้วัวไปเรียบร้อยแล้วครับอันนี้รอใส่นี่ใส่แล้วก็เยอะนะครับเพื่อนๆดูครับผมขุดเป็นอ่างแบบนี้เลยให้น้ำมันขังครับเพื่อนๆหน้าแรงเราต้องใช้น้ำเยอะน้ำของก็ยังไม่ยอมปล่อยมาครับเพื่อนๆไม่รู้จะรอดหรือรอแล่เดี๋ยวต้องหาแหล่งน้ำอีกที่นึงนะครับนี่ทำไว้หมดแล้วข้างนี้ทำไว้ล่อน้ำอย่างเดียวเลยเนี่ยตอนนี้นี่ใส่ที่หัวไปเรียบร้อยแล้วบำรุงไปเรียบร้อยแล้วนี่ครับนี่ที่หัวแบกไม่ไหวครับเพื่อนๆต้องใช้รถเข็นมาเลยครับเดี๋ยวจะทำต่อเนี่ยนี่ยังไม่ได้ทำสองหลุมแล้วก็เหลืออีก2แถวนี่2แถวนี่กับแถวนู้นแถวนี้ก็แซมไปแถวนี้เราก็แซมไปแล้วนะครับเพื่อนแซมไปได้4ต้นแล้วว่าจะเอาหลังเสาไฟนั้นอีกสัก4ต้นให้เป็น8ต้นไปซะเอาให้เป็นดงเชียงใหม่ไปเลยเอาไว้ทำต้นพันต้นต่อนี่ครับดับเบนเยี่ยมเป็นเยี่ยมอันนี้ต้นนี้ต้องใช้บัวรดน้ำรดไปก่อนครับอันนั้นก็ทางข้าวหน้าไร่แล้วตรงนั้นที่ล้อมรั้วไว้นะครับถนนอยู่นี่ของอยู่ฝั่งข้างนู้นผมก็มาขุดเจาะน้ำเอาเลยขุดเจาะผ่านถนนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเครื่องเราเป็นครับประตูเข้าไร่ผมเวลาเข้ามาก็ใช้ไม้ปิดไม้ขั้นเอาครับนี่เป็นของนี่ผมเดินท่อมาแล้วเนี่ยเดินท่อปุ๊บทะลุไปนี่นี่ครับเราผมฟังตรงนี้แนวท่อผมเห็นไหมตรงกระป๋องกาแฟนี่แหละแนวท่อผมยาวไปนู่นเลยผมขุดฝั่งดินแบบนี้ครับบ่อข้างนี้เห็นไหมฝั่งลอดใต้ถนนมาเลยเนี่ยครับเครื่องผมเครื่องน้อยๆตัวน้อยๆนี่แหละดูน้ำในของเลยครับแห้งหมดแล้วเหลืออยู่น้อยเดียวก้นของไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเนี่ยถ้าไม่รอดก็ต้องไปลอกมาเอาเครื่องลงไปตั้งข้างล่างครับเพื่อนๆดูนี่น้ำของชนประทานนะครับเพื่อนๆอันนี้ใช้น้ำของชนประทานน้ำของยาวไปนู่นเลยนี่ก็จะเป็นเครื่องผมเดี๋ยวสังกะสีปิดไว้ก่อนฟังก็หวานแดดมันร้อนเดี๋ยวบายบายค่อยรดน้ำครับเพื่อนๆนี่ครับปิดไปเรียบร้อยแล้วบังแดดให้มันหน่อยนึงครับถนนลูกหลังทางนั้นก็จะเป็นประตูน้ำของชนประทานครับเพื่อนๆ นี่ก็จะเป็นไร่ผมมองจากบนถนนเลยนะเนี่ยน
เดินลงมาก็จะมาเจอกองขี้วัวตรงนี้ผมซื้อมาที20กระสอบเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีงานรายได้ไม่ค่อยมีก็หาเท่าที่หาได้อันนี้20กระสอบกะว่าพอดีทรายแปลงนี้แหละ100พันต้นเนี่ยนะครับเพื่อนๆลองดูกันเอาครับทุกรายละเอียดเราต้องใส่ใจนะครับเพื่อนๆการทำเกษตรเหมือนที่อาจารย์ผมได้เคยพูดไว้ถ้าเกิดว่าไม่ใส่ใจก็ไม่ต้องทำนะครับเราใส่ใจแบบนี้เลยนี่ครับใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตอันนี้เตรียมตัวให้น้ำนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวใส่ขี้วัวเสร็จก็บายบายก็จะให้น้ำแปลงนี้ร้อยพันต้นเนี่ยครับแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆฝากเป็นกำลังใจฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ